เศรษฐาโต้ปลุกระดมแบ่งแยกประชาชนปมแจก 10,000 มั่นใจไม่ซ้ำรอยจำนำข้าวเศรษฐาปัดปลุกระดมแบ่งแยกประชาชนปมแจกเงินดิจิทัล 10,000 ชี้แค่อยากฟังเสียงสะท้อนบ้างมั่นใจไม่ซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่นายกรัฐมนตรีระบุให้ประชาชนส่งเสียงสนับสนุนทำให้มีบางฝ่ายมองเป็นการแบ่งแยกประชาชนว่าไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้ปลุกระดมแต่ให้ออกมาบอกกับตนเพราะตนรับฟังเสียงทุกเสียงเช่นบางคนบอกว่าระยะทาง4กิโลเมตรอย่าว่าแต่4กิโลเมตรเลยมองไปไม่มีร้านเลยตนก็อยากให้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนที่บอกว่าจะใช้เงินข้ามเขตได้หรือไม่นั้นเรื่องระยะเวลาการใช้เงิน6เดือนตนก็อยากรับฟังตรงนี้จะได้เอาสิ่งที่รับฟังไปปรับแค่หนเดียวแต่ตนยืนยันว่าเป็นนโยบายที่ดีสำหรับที่มางบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้จะแถลงแค่รอบเดียวให้จบว่าที่มาที่ไปของเงินมาจากไหนผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านทวงติงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่อยากให้ซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรับฟังเมื่อถามว่าจะทำให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตลอดทุกเรื่องทุกขั้นตอนเรามีคณะทำงานมีคณะอนุกรรมการตนจึงไม่อยากจะพูดอะไรเพราะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะสร้างความไม่เข้าใจเกิดขึ้นดีเดย์แจก 10,000 วันที่1กุมภาพันธ์67ภูมิธรรมย้ำได้แน่ยันรัฐบาลพร้อมรับฟังเชื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจภูมิธรรมย้ำดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทดีเดย์วันที่1กุมภาพันธ์67ยันรัฐบาลพร้อมปรับเงื่อนไขตามข้อเสนอแนะเชื่อเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ผิดหลักการเมื่อเวลา 9:20 นาทีวันที่16ตุลาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีกระแสสังคมเห็นด้วยและคัดค้านกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินนโยบายหรือไม่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกเรื่องโดยรัฐบาลรับฟังและนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขและไม่เสียหลักการที่จะใช้เงินส่วนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่กำลังยากลำบากยืนยันว่าไม่กระทบและจะเดินหน้าทำงานต่อและยินดีที่จะปรับปรุงรายละเอียดตามข้อเสนอแนะทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะเริ่มได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์2567ตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดไว้130แรงงานถึงไทยกระทรวงแรงงานแจงสิทธิประโยชน์กองทุนย้ำได้รับทุกคนกระทรวงแรงงานรับ130แรงงานไทยพร้อมแนะการรับสิทธิประโยชน์กองทุนที่ประสบภัยสงครามย้ำเร่งจ่ายโดยเร็วได้รับทุกคนเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายไพโรจน์ โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายนายนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานร่วมรับแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอล
จำนวน130คนโดยมีนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันตินันตสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเตรียมพร้อมให้คำแนะนำการรับสิทธิประโยชน์กองทุนนายไพโรจน์กล่าวว่าแรงงานไทย130คนแบ่งเป็นชาย127คนหญิง2คนและเด็ก1คนที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเครื่องบินกองทัพอากาศ Airbus A340-500ซึ่งกลับจากการส่งทีมข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอลพร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่4ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสถานทูตและเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประเทศไทยในเวลา6นาฬิกา48นาทีของวันนี้กระทรวงแรงงานจึงจัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเรื่องการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้แรงงานไทยที่กำลังลำบากสามารถรับเงินสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุดนายไพโรจน์กล่าวอีกว่าแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองมั่นใจได้เลยว่าเบื้องต้นมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามรายละ 15,000 บาทอย่างแน่นอนหรือกรณีที่มีการรับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพจะได้รับการสงเคราะห์เป็นจำนวน 30,000 บาทหรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะสงเคราะห์จำนวน 40,000 บาทและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทด้วยนอกจากนี้ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมายประกันการทำงานบวกนายจ้างจ่ายกรณีบาดเจ็บที่การตามการรับรองของแพทย์แบ่งเป็นบาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียวประมาณ 1,440,000 บาทบาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียกรณีเสียชีวิตภรรยาและบุตรได้รับเงินเดือนทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่และบุตรอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือนบุตรเป็นเงิน 5,760 ถึง 11,520 บาทต่อเดือนปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวด้านนายสันตินันตสุวรรณรองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าสำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนสามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่อยู่ในภูมิลำเนาเบื้องต้นต้องเตรียมเอกสารได้แก่สำเนาบัตรสมาชิกกองทุนถ้ามีสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีข้อมูลและมีตราประทับถ้าไม่ได้ประทับตราวันที่กลับเข้าไทยให้แนบสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาบัตรวีซ่าทำงานสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้องธนาคารใดก็ได้พร้อมกรอกแบบฟอร์ม KTB Corporate Online เป็นต้นโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1694กรมการจัดหางาน